พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเครื่องป้องกันอากาศยานไร้คนขับโดรนเป็นอากาศยานไร้คนขับประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันมากแต่ยังไม่มีกฎหมายมาควบคุมการใช้งานซึ่งบางครั้งอาจทำในสิ่งผิดกฎหมายได้นะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีรบกวนสัญญาณที่จะตัดการบังคับระหว่างเจ้าของโดรนและตัวโดรนออกไปได้แล้วค่ะบริษัททีเน็ตจำกัดได้พัฒนาเครื่องโดรนแจมเมอร์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองในเมืองไทยที่มีการใช้งานโดรนเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่มีกฎหมายออกมารองรับทำให้อาจพบปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ส่วนบุคคลและอาจใช้บรรทุกสิ่งผิดกฎหมายได้เครื่องโดรนแจมเมอร์มีน้ำหนักประมาณ15กิโลกรัมสามารถส่งสัญญาณรบกวนโดรนในรัศมีที่ห่างออกไปได้ถึง700ถึง 1,000 เมตรเมื่อผู้ใช้สั่งการโดรนแจมเมอร์ไปจะทำให้โดรนไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลให้โดรนต้องบินกลับไปยังจุดที่ปล่อยออกมานับว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์กับภารกิจด้านความมั่นคงของไทยและช่วยลดการพึ่งพาและนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วยสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000